เรียบร้อยแล้วจ้าสมไทยผัดน้ำมันหอยของพี่นาเนาะน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นเมนูโปรดของพี่นาด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีการทำเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะพบกันยามเช้าค่ะพี่นาจัดการภารกิจประจำวันเรียบร้อยแล้วนะรดน้ำต้นไม้นะสดชื่นค่ะวันนี้พี่นาจะพาพี่พิงน้องเนาะไปหากับข้าวสำหรับมื้อเช้าง่ายๆสำหรับพี่นาเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเนาะกับข้าวมื้อนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่นาทานเนื้อหมูไปเยอะเหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยขอเป็นเพื่อสุขภาพสบายสบายท้องเนาะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าพี่นาจะนำอะไรมาทำอาหารเช้าวันนี้นะคะสดชื่นมากเลยค่ะแดดมาแล้วนี่จ้าอาหารมื้อเช้าของพี่นากับข้าวมื้อเช้าเพื่อสุขภาพของพี่นาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ที่เขียวไปหมดเลยนั่นก็ได้แก่นะคะโสมไทยนั่นเองค่ะอย่างที่พี่นาบอกไว้เนาะทั้งคนนะและทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะกินได้ค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยพี่นาจะบอกว่าสรรพคุณของโสมไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับสุขภาพเนาะมีวิตามิน A วิตามิน C สูงนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยเนาะป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าโสมไทยเนี่ยเขาจะมีลักษณะลื่นๆนะคะลื่นๆเดี๋ยวพี่นาจะนำเขาไปทำโสมไทยผัดน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวพี่นาเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ในครัวเลยค่ะเดี๋ยวไปผัดให้ดูนะคะจ้าหลังจากที่เก็บโสมไทยมาแล้วนะคะอันนี้ก็เด็ดตามใจชอบเลยพี่นาก็เด็ดมาแบบนี้เลยนะเฉพาะยอดนี้แล้วก็ไม่หั่นแล้วค่ะพี่นาชอบเป็นก้านแบบนี้เนาะเพราะว่าเขากรอบแล้วเขาก็อ่อนค่ะก็มาทำการปรุงเลยค่ะก็ใส่กระเทียมนะพี่นาชอบกระเทียมเยอะๆนะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะใส่ทั้งก้านอย่างนี้เลยนะเพราะว่าก้านพริกเนี่ยบำรุงสมองนะคะบำรุงก้านสมองนะก้านพริกสีเขียวเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะตัดน้ำตาลนิดนึงนะแล้วก็มีรสดีไปหน่อยนึงนะคะแค่นั้นเองนะคะใส่น้ำมันหอยเยอะๆหน่อยนะจ้ะเดี๋ยวไปทำการผัดน้ำมันหอยโสมไทยก็เลยค่ะกว่าจะนึกได้เนาะไปค่ะมื้อเช้าง่ายๆของพี่นาวันนี้ไม่ก่อไฟนะวันนี้ใช้เตาไฟฟ้าง่ายๆนะเพราะว่านิดเดียวนะคะคนอื่นก็ทานหมดแล้วเนาะพี่นาทานคนเดียวนะคะปะไปผัดกันเลยค่ะเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนเขาก็จะออกแบบว่ากลิ่นเขาก็จะแบบว่าเขียวนิดๆนะคะน้ำมันร้อนๆนิดนึงนะคะเอาละร้อนละร้อนขนาดนี้พอเราใส่ลงไปเลยเพราะว่าเจอไฟก็ถึงแล้วค่ะเราก็ปรุงให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องมาปรุงที่หลังแล้วแค่นี้นะคะเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วนะคะเพราะว่าเขาสามารถทานสดๆดิบๆได้นะเป็นเครื่องเคียงอร่อยมากเลยจ้ะสุกแล้วค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วไวมากเลยกับข้าวพี่นาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาทานกับพี่นาค่ะจะบอกว่าได้กลิ่นแล้วหิวข้าวเลยค่ะเดี๋ยวพี่นาทานคนเดียวนะแล้วก็ทานหมดเลยนะคะจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะเมนูเพื่อสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ